สวัสดีครับก็ตามสัญญานะฮะกลับมาไลฟ์กันทุกวันพฤหัสนะครับกับ YouTube อุดรนะฮะก็เป็นกลุ่ม YouTube สำหรับพี่น้องชาวอุดรนั่นแหละนะครับหรือว่าคนอื่นที่สนใจในการสร้าง YouTube เนี่ยก็เข้ามาชมได้นะครับก่อนอื่นก็ขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์ก่อนนะระหว่างที่รอเพื่อนๆเข้ามาเพราะว่าเรานัดกันไว้3ทุ่มครับขอแชร์กันแป๊บนึงนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นในการทำ YouTube ครับเราเป็นยูทูบเบอร์ใหม่เนาะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงแรงบันดาลใจเนาะในสัปดาห์แรกก็จะเป็นเรื่องของการว่าเราจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับทำคอนเทนต์อะไรดีไม่รู้ว่าทำ YouTube อะไรใช่ไหมส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับในการทำ YouTube นะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับในสัปดาห์นี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการทำวิดีโอแรกนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากเลยเนาะกับวิดีโออันแรกนะครับบางทีเนี่ยเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วมีเครื่องมือพร้อมแล้วมีเรื่องราวที่อยากจะทำใน YouTube แล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถเริ่มต้นทำวิดีโอได้นะครับเพราะอะไรกันนะครับเพราะอะไรกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวขอแชร์อันนี้แป๊บนึงนะไปหน้า Facebook ส่วนตัวสักครู่นะครับปึ๊บแชร์วันนี้จริงๆสัญชาติอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกครับฟ้าฝนมืดครึ้มมากอ่ะเนาะมีคนเข้ามายังนะครับก็เดี๋ยวพอ3ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีคนเข้ามาก็จะขอไลฟ์ไปเลยแล้วกันเนาะนะฮะโอ้โหสัญญาณไม่ดีเลยไม่ดีมากๆนะครับสัญญาณได้ไหมอ่ะโอเคนะครับในระหว่างนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับคุยกันไปเรื่อยๆเนาะระหว่างรอเพื่อนๆเราเข้ามาเนาะก็อย่างที่บอกไปครับสำหรับหัวข้อวันนี้ก็คือการเริ่มต้นวิดีโอแรกของการทำ YouTube นะครับเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ในเมื่อเรามีคอนเทนต์ละมีเรื่องราวที่จะทำละแต่บางคนนะครับไม่มั่นใจนะคือผมจะบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับขวบความมั่นใจในการเริ่มต้นนะครับอย่างที่เคยบอกไปในวิดีโอก่อนหน้านี้หรือว่าในไลฟ์ก่อนหน้านี้ว่าอย่ามีข้ออ้างกับการทำ YouTube นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะอย่ามีข้ออ้างกับการทำ YouTube ครับเพราะว่าการทำ YouTube เนี่ยมันก็คือตัวตนของเรานะครับบางทีเราอ้างว่ากล้องยังไม่พร้อมนะครับอุปกรณ์ยังไม่มีพูดไม่เป็นทำไม่ได้นะครับหรือบางคนต้องการเราเรียกว่าอะไรนะความเพอร์เฟกต์อะนะครับความเพอร์เฟกต์เนาะบางทีเนี่ยการที่คนดู YouTube ของเราอะครับเขาก็ไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์มากมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เรามีก่อนนะครับทีเนี้ยวิดีโอแรกเราจะเริ่มต้นอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเข้าไปใน YouTube Academy นะครับสำหรับคนที่แนะนำก่อนนะครับว่าเวลาเราทำ YouTube เนี่ยพอเราสมัครสมาชิกอะไรเสร็จเรียบร้อยผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะเพราะว่าเรื่องของการสมัครสมาชิก YouTube เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำได้เลยเนาะถ้าเรามี Google Gmail นะครับหรือว่าเราสมัคร ID อะไรก็ได้ล่ะนะก็เราก็จะมีช่อง YouTube ของเราละนะครับทีเนี้ยเราก็กดหาวิธีเรื่องของการลงวิดีโอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับปุ่มเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยปุ่มมันเป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถใช้งานได้เองเลยเนาะทีเนี้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีการแนะนำนะครับมีจดหมายจาก YouTube มาหาเราเนี่ยแหละนะครับว่าเราสามารถเข้าเรียนกับ YouTube Academy ได้นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่ามี YouTube Academy ซึ่ง YouTube Academy เนี่ยมีทั้งสอนเป็นวิดีโอนะครับซึ่งเป็นวิดีโอภาษาไทยด้วยนะแล้วก็บางคอนเทนต์ที่มันยากๆเขาก็ยังไม่ได้แปลนะก็จะเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนกับ YouTube Academy ได้เลยนะครับเมื่อเราเป็นสมาชิก YouTube แล้วนะครับโดยเราก็สามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราอาจจะเริ่มจากหัวข้อง่ายๆก่อนนะครับเช่นการเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนะครับจริงๆแล้วหัวข้อที่ผมพูดทั้งหมดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาจาก YouTube Academy เนี่ยแหละนะทีนี้ในส่วนของ YouTube Academy เนี่ยเมื่อเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีวิดีโอให้เราดูก่อนดูเสร็จเราก็ถ้าเราดูแล้วหรือว่าถ้าบางทีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราดูไม่เข้าใจนะครับเขาก็จะมีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราอ่านได้นะครับบางคนกังวลเรื่องการอ่านนะครับเนื่องจากว่า YouTube Academy เนี่ยเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นภาษาไทยดังนั้นเนี่ยบางทีศัพท์มันจะดูแบบงงๆนิดนึง
นะครับก็ลองทำความเข้าใจดูหรือถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็มาถามได้นะจริงๆที่เพจนี้เปิดมาไว้ครับให้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็มาถามนะครับจริงๆเนี่ยส่วนตัวอยากจะให้ไปดูก่อนเลยนะว่า YouTube Academy เนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างนะครับอ่ะสมมติเราเข้าไปละสมัครละดู YouTube Academy ละดูอาจจะไป1บท2บท3บทก็ตามพอเรียนจบปุ๊บ1หัวเรื่องนะครับเขาก็จะมีให้เราทำข้อสอบนะครับทดสอบทักษะของเราซะหน่อยนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับกับการสอบอะไรมากมายครับแต่ว่าถ้าใครสอบผ่านนะเขาก็จะมีอะไรเขาเรียกแบบเหมือนเป็น wall certificate อะนะให้เราออกมาปริ้นได้นะครับเอาก็ไปเรียนเอา wall certificate จริงๆมันเป็นการที่ YouTube อะครับเขาสร้างแพลตฟอร์มเพื่ออธิบายในเรื่องของการทำเบื้องต้นเราจะได้เข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยพื้นฐาน YouTube เนี่ยทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นเลยปุ๊บทีนี้ที่ไปพูดถึงเรื่องนั้นมาก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราเรียนมาถึงระยะหนึ่งครับ YouTube จะบอกว่าวิดีโอแรกที่จะให้เราสร้างนั่นคือวิดีโอแนะนำตัวครับแนะนำตัวนะครับบางคนแบบยังไงดีบอกว่าพูดไม่เป็นใช่ไหมพูดไม่เป็นนะครับพูดไม่เป็นจะแนะนำตัวยังไงจริงๆครับการทำวิดีโอนะให้เรารู้สึกว่าเรากำลังคุยกับเพื่อนเนาะเหมือนที่ผมไลฟ์อย่างเงี้ยนะผมก็กำลังคุยกับทุกคนที่กำลังดูอยู่ใช่ไหมเหมือนเล่าประสบการณ์เราให้ฟังนะครับณวันนี้นะครับในบางคอนเทนต์เราต้องการความเป็นทางการแต่ในบางคอนเทนต์เราก็ไม่ต้องการความเป็นทางการนะครับบางคนกลัวว่าเอ้ยพูดไปแล้วมันจะเขาเรียกอะไรนะไม่ถูกใจคนฟังไหมนะครับเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้แสดงตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดเนาะแต่ไม่พูดหยาบคายนะครับอาจจะมียูทูบเบอร์บางคนนะครับหรือ Facebook ที่ทำร้ายบางคนพูดหยาบคายแล้วคนดูเยอะนะครับเราอาจจะไม่ได้สนับสนุนไปทางนั้นเนาะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มนึงครับที่ชอบตัวตนแบบนั้นจริงๆนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีทุกทาร์เก็ตแหละนะที่เราจะพูดได้นะครับเพราะนั้นการที่เราพูดเรื่องอะไรที่เรารู้สักอย่างให้คนหนึ่งฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะง่ายสำหรับทุกคนนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่สัปดาห์แรกว่าพอเราได้คอนเทนต์ที่เราจะทำแล้วนะเราอยากทำช่องเพลงเราก็พูดในหัวข้อของช่องเพลงเราอยากทำรีวิวเราก็พูดในหัวข้อของรีวิวนะครับคลิปวิดีโอแรกนะครับ YouTube บอกเลยว่าให้เราทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวนะครับไม่ใช่แบบสวัสดีครับผมชื่อณัฐวุฒิสุธนกิจนะครับจบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่เอานะครับอันนั้นนั่นแนะนำตัวพรีเซนต์หน้าห้องนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะดังนั้นการแนะนำตัวครับคือเรากำลังจะมาบอกนะบอกใครผมจะบอกว่าคนที่ทำ YouTube แรกๆนะครับเรายังไม่ได้ทำให้คนอื่นดูหรอกคนที่จะดูเนี่ยคือเพื่อนๆเราเนี่ยแหละคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละนะครับครอบครัวเราเนี่ยแหละนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปครับเราเหมือนกำลังเราจะบอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนสนิทเราว่าเรากำลังจะทำอะไรนะครับนะครับผมเดอะเบบี้บูมนะผมมีชื่อใช่ไหมเราก็บอกว่าช่องเราชื่อเดอะเบบี้บูมนะครับช่องเดอะเบบี้บูมนะครับรีวิวสินค้าทุกอย่างเลยนะครับรีวิวอะไรมาตรฐานยังไงเราจะพูดแต่การใช้งานจริงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครทำท่องเพลงครับสวัสดีครับชื่อบูมนะครับตอนนี้ได้เปิดช่องเพลงแล้วเนาะก็เป็นงานแสดงผลงานของตัวเองอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาชมนะครับเชิญชวนเพื่อนๆ เราเข้ามานะครับอาจจะไม่ต้องพูดยาวมากคลิปวิดีโอแนะนำตัวเนี่ยอาจจะเป็น1 นาที 1 นาทีครึ่งนะครับประมาณนี้นะไม่เกิน3 นาทีก็แนะนำตัวไปว่าเราจะทำอะไรในช่องนี้มีอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วมีฟุตวิดีโอเล็กๆนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำช่องเพลงใช่ไหมครับบอกว่าสวัสดีครับบูมจากวงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำการโคเวอร์ดิเจมเบ้ในเพลงต่างๆอยากให้เพื่อนๆติดตามชมนะครับแล้วก็ตัดเข้ามานิดนึงเนาะก็เป็นผลงานการเล่นของเราอ่ะอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าใจแล้วว่าช่องเรานะเป็นช่องดนตรีนะแต่ถ้าเกิดเป็นรีวิวอย่างที่บอกไปใช่ไหมแนะนำตัวปุ๊บเราจะมีรีวิวนะอาจจะมีภาพอินเสิร์ตภาพของตัดมาชึบๆๆๆแบบนี้นะก็อันนี้คือช่องรีวิวหรือมีช่องอะไรช่องเกมนะเราอาจจะมาแนะนำซึ่งช่องเกมเนี่ยเราอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้แบบมาโชว์หน้าเนาะว่าเฮ้ยผมชื่อบูมครับจะมารีวิวเกมอะไรไม่รู้นะ Minecraft นะครับอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ทำเนาะเราอาจจะแบบมาเปิดปุ๊บเป็นสกรีนหน้าเกมเลยเราอาจจะอธิบายในการเปิดตัวพวกรีวิวเกมเกมเมอร์อย่างเงี้ยอาจจะอธิบายว่าฟังก์ชันในการใช้งานการสมัครเกมนั้นการเล่นเกมนั้นนะครับถ้ามีคนสนใจเขาก็จะเริ่มติดตามเราละเราก็ค่อยๆทำเรื่องของรีวิวเกมเก็บไอเทมอะไรนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเกมใช่ไหมครับมีสายอีกสายท่องเที่ยวใช่ไหมสายท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งการเปิดวิดีโอแรกอาจจะเป็นทริปท่องเที่ยวเล็กๆเช่นอาจจะแบบพาชิมพากินก็ได้นะ
เราก็แนะนำตัวเลยนะครับว่าเราเป็นใครนะต่อไปนี้เราจะมาพาคุณไปชิมอาหารเราจะพาคุณไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับอาจจะเป็นอินเสิร์ตที่เที่ยวหลายๆที่นะตัดเข้ามาในวิดีโอปั๊บ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 เร็วๆอย่างที่บอกเนาะวิดีโอแนะนำตัวอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งถึง3นาทีผมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคนที่จะรู้จักเรานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในไลฟ์ที่แล้วเนาะร้อยเขาเรียกว่าอะไรร้อยซับสไครต์แรกใน YouTube เป็นเรื่องยากมากนะครับซึ่งมันจะมาจากใครมาจากเพื่อนเนี่ยแหละนะมาจากเพื่อนต่างๆของเรานะครับเพื่อนใน Facebook เพื่อนที่เคยรู้จักเรานะครับครอบครัวเรานะครับเขามาติดตามแหละว่าเราทำอะไรนะฮะยังไม่ใช่คนวงนอกสักเท่าไหร่นะยกเว้นแบบโอเคเราทำคอนเทนต์โดดเด่นมากๆนะครับอาจจะมีคนเริ่มติดตามนะทีเนี้ยอย่างที่เคยบอกไปว่าคนที่ยังไม่รู้จะทำช่องอะไรก็แนะนำให้ทำวีล็อกนะครับวีล็อกคืออะไรก็บอกเลยว่าฉันเป็นใครชีวิตฉันเป็นยังไงฉันทำอาชีพอะไรและฉันจะพาคุณไปทำอะไรแค่นี้เองนะครับการเริ่มต้นวิดีโอแรกของวีล็อกเนาะฝึกได้โดยการพูดกับตัวเองในกล้องคือบางคนบอกว่าให้เราไปฝึกพูดหน้ากระจกมองหน้าตัวเองก็เป็นวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าสำหรับผมนะคือผมเป็นประเภทไม่รอให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำวิดีโอได้เลยจากการที่เนี่ยแหละทำแนะนำตัวนะครับอาจจะถ่ายหลายรอบหน่อยนะครับตัดหลายรอบหน่อยแรกๆเนี่ยเราจะรู้เลยคือจะบอกว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องตัดต่อวิดีโออย่าไปกังวลกับเรื่องการถ่ายทำนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปห่วงว่ายังไม่มีกล้องภาพจะสวยไหมมุมจะดีไหมนะครับไม่ได้เริ่มครับจะพูดได้ไหมพูดดีไหมพูดถูกไหมถูกใจคนไหมถ้ากังวลก็ไม่ได้เริ่มใช่ป่ะแล้วอะไรตัดไม่เป็นใช้โปรแกรมนั้นไม่ได้ขอไปเรียนโปรแกรมก่อนก็ไม่ได้เริ่มดังนั้นครับมือถือมีอยู่ในมือเริ่มเลยนะครับอัดคลิปแนะนำตัวเนี่ยใช้มือถือนะผมจะบอกว่าผมทำ YouTube มาช่วงแรกใช้กล้อง DSLR แต่จะบอกว่าตั้งแต่ทำจริงจังนะครับประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วกว่ามาใช่ป่ะใช้มือถือตลอดเลยดังนั้นไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่มีกล้องไม่มีไมค์ไม่มีซอฟต์แวร์นะครับทุกคนทำได้หมดแหละนะวิดีโอแนะนำตัวทำก่อนนะครับวีล็อกเริ่มจากวีล็อกแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีทีมงานที่ดีมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนวิดีโอที่ดีผลิตได้ครับนะคนดูยูทูบเบอร์เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ต้องการความเขาเรียกอะไรความเพอร์เฟกต์ของการถ่ายทำนะครับคนยูทูบเนี่ยดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูเรียลลิตี้ดูความจริงดูความเป็นจริงนะเขาอยากเห็นการแกะกล่องไม่ใช่แบบถ้ารีวิวนะเขาก็ไม่ได้อยากเห็นว่าต้องมาแกะกล่องแล้วแบบถ่ายผลิตภัณฑ์สวยงามมีมุมถ่ายกับจัดแบ็คกราวด์โฟร์กราวด์ไม่ได้ต้องการนะเพราะว่าคนที่ดู YouTube คืออะไรคือคนที่ต้องการดูวิธีแก้ปัญหานะครับเขาอยากรู้แค่นั้นเองว่าของเนี่ยถ้าเขาซื้อไปจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราถ่ายดีเกินไปเราพูดอย่างนี้แล้วกันถ่ายสวยเกินไปหรือถ่ายแบบไม่จริงนะครับเฟคภาพเฟคฉากขึ้นมามันก็จะทำให้คนขาดความเชื่อถือเนาะนะอันนี้คือในสายรีวิวนะเพราะนั้นจะเห็นว่าโอเคเราแค่จัดแสงให้พอสมควรนะครับอยู่บนโต๊ะมีการแกะจริงใช้จริงอันนี้สายรีวิวจะประมาณนี้เนาะหรือแม้กระทั่งการทำอะไรโคเวอร์เพลงนะครับโคเวอร์เพลงก็จริงๆแล้วอะผมแนะนำว่าให้เน้นเรื่องคุณภาพเสียงกับการอัดจริงเนาะแล้วก็เล่นจริงบางคนพยายามใช้เขาเรียกอะไรวิธีของห้องอัดนะครับถ่ายเหมือน MV เลยถ่ายอินเสิร์ตแยกเนาะอัดไมค์แยกเล่นเครื่องดนตรีแยกแล้วมามิกซ์รวมกันนะครับถามว่าดีไหมก็มันเป็นลักษณะของการทำงานคุณภาพเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนดูก็อยากเสพความจริงนะครับอันนี้เลือกได้นะเลือกได้ไม่ใช่บอกว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดนะครับแต่กำลังบอกว่าแนวทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องไปเช่าห้องอัดทำสตูดิโอใช่ไหมแต่งหน้าทุกครั้งเอาของไปวางจัดฉากเตรียมไมค์นะครับเอาอะไรนะซาวด์เอนจิเนียร์มามิกเพลงโอ้โหค่าใช้จ่ายในการทำวิดีโอ1วิดีโอคุณอ่ะสูงมากนะฮะแล้วสุดท้ายกว่าจะออก1วิดีโอเนี่ยคุณใช้เวลาอาจจะ1เดือนนะครับหรือว่าใช้เวลานานกว่านั้นก็มีนะกว่าจะตัดเพลงเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จใช่มั้ยเลิกคิดไปละดังนั้นครับบางทีเนี่ยคนอยากดูอะไรครับคนอยากดูสายเพลงนะอยากดูฝีมือเราในการเล่นเล่นเปียโนสดๆอัดด้วยไมค์ตัวเดียว
อาจจะไม่ใช่ไมค์หัวกล้องอาจจะเป็นไมค์ที่เหมาะกับการอัดเสียงสักนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยก็ได้เนาะอ่ะคนเล่นเกมบ้างอ่ะสายเกมอยากเขาอยากดูอะไรกันนะครับเขาอยากดูคนที่เล่นแล้วประสบความสำเร็จนะครับคุณอาจจะซื้อไอเทมมาเล่นก็ได้นะครับคุณอาจจะเขาเรียกอะไรนะสายเขาเรียกอะไรเทพทรูใช่ไหมเติมเงินเล่นนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราใช้เงินซื้อไอเทมต่างๆเป็นไงหรือแม้กระทั่งแบบสายเล่นแบบเล่นมาจริงๆเลยนะเล่นยังไงให้ประสบความสำเร็จด่านนี้ผ่านยังไงนะครับหรือจัดชุดแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนสอนกันนั่นแหละการสายเกมนะผมเชื่อว่าจะเป็นการสอนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้หมายสายเกมก็เลยพูดอย่างชัดเจนไว้ได้นะครับส่วนสายท่องเที่ยวนะก็เหมือนกันเลยการทำวิดีโอแต่สายท่องเที่ยวเนี่ยจะทำวิดีโอเนี่ยมีการตัดต่อเยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงก็มีอะไรบ้างนะสายวิดีโออาจจะต้องมีเรื่องของการพูดแนะนำสถานที่มีเรื่องของการอะไรนะรีวิวพื้นสถานที่มีมุมถ่ายต่างๆเพื่อให้สถานที่ออกมาสวยงามนะครับจริงๆแล้วสายที่ทำรีวิวที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเก็บฟุตมากกว่าการทำยูทูบเบอร์ประเภทอื่นนิดนึงเนาะทีนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการคิดงานวิดีโอบ้างบางคนบอกว่าโอ้ยไม่รู้แหละไปปุ๊บถ่ายเลยนะครับถ่ายเก็บไว้ก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเรามีฟุตเยอะเนี่ยเรามีอะไรให้เราไว้ใช้เยอะนะแต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าการที่เรามีฟุตวิดีโอเยอะๆเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วเราไม่รีบตัดหรือไม่รีบทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เราลืมครับเราลืมเพราะอะไรเพราะเราขาดสตอรี่บอร์ดดังนั้นกฎข้อแรกเลยในการทำวิดีโอไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็ตามคุณควรมีสตอรี่บอร์ดถ้าเราจำได้สมัยเราเรียนเด็กๆใช่ไหมคิดนึกถึงการแต่งเรียงความเลยครับคำนำเนื้อเรื่องสรุปนี่คือโครงสร้างของวิดีโอเหมือนกันคำนำคืออะไรคำนำคือแนะนำครับว่าสั้นๆนะสั้นๆประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าใครเคยเรียนนิเทศก็ 5W1H หรือใครไม่รู้ก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนาะประมาณนี้นะครับให้มันมีเขาเรียกอะไรนะ องค์ประกอบของเรื่องราวครบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องยาตัวนี้ครับนะอย่างเงี้ยนะครับรู้ละเขารู้ละเปิดวิดีโอมาปุ๊บรู้เลยจะมารีวิวกล่องยานะครับคนอยากดูคนไม่อยากดูเขาจะได้ปิดไปใช่ไหมหรืออะไรไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดที่มีวัดเยอะที่สุดเรามาติดตามดูครับว่ามันคือจังหวัดอะไรและผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือคำนำนะครับวันนี้ผมจะมา cover เพลงที่ติดชาร์ตอันดับ1ตลอด1สัปตลอด1เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีที่มาที่ไปก่อนตอนต้นนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนต์เราชัดเจนแล้วเรามีเรื่องราวที่มีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนแล้วแต่วิดีโอแรกควรทำประมาณนี้นะครับ1คำนำ2เนื้อหานะครับทำไปเลยนะครับพาไปเที่ยวก็พาไปเล่นเกมก็เล่นไปใช่ไหมรีวิวสินค้ารีวิวไปแกะกล่องออกมานี่ครับนี่คือกล่องยาครับกล่องยาตัวนี้นะครับผลิตจากพลาสติกนะครับพลาสติกตัวนี้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดใช่ไหมนี่สามารถเปิดได้4ช่องนะครับเพราะนั้นเขามีตัวหนังสือแบ่งให้ครับว่าเป็นตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะครับแล้วก็ก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนี่คือการรีวิวละเห็นไหมนะครับนี่คือเนื้อเรื่องนะครับถ้าอะไรสายเพลงก็เล่นดนตรีไปใช่ไหมสายท่องเที่ยวก็พาเดินพาแนะนำอะไรไปก็ว่าไปนะฮะสรุปก็คือหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งท่อนสุดท้ายเป็นสรุปละนะครับสรุปคืออะไรถ้าเป็นสายรีวิวขอแนะนำเลยครับกล่องยาตัวนี้น่าใช้มากๆใครอยากได้สั่งจากตึ๊ดคอมทุกอย่างอยู่ใต้วิดีโออะไรก็ว่าไปใช่ไหมสายอะไรดีสายเกมสายเกมบอกว่าอะไรนะครับวันนี้เล่นจบไปแล้วนะครับแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นตามนะก็ซื้อไอเทมแบบนี้ใช่ไหมนี่สายเกมสายเลขสายเพลงสายเพลงก็อาจจะไม่มีอะไรก็จบเพลงไปนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับทีนี้ YouTube แนะนำเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกครั้งที่จบวิดีโอนะฮะอย่าลืมเชิญชวนกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ YouTube แนะนำและทุกคนทำได้ผลบางคนอาจจะทำวิดีโอใหม่ๆนะเขาอาจจะงงว่าเอ๊ะ
ทำไมต้องมาบอกว่าให้คน Subscribe เขาชอบเราเขาก็กดเองอย่าลืมนะครับคนดู YouTube ไม่ได้เล่น YouTube มาตลอดทุกคนนะอย่างที่ผมเห็นเจอมาเนี่ยคนดู YouTube บางคนเนี่ยไม่เคยดูเลยแล้วก็อยู่ๆมาดูช่องเราช่องแรกดังนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าคำว่า Subscribe แปลว่าอะไรคำว่ากดติดตามคืออะไรกดกระดิ่งคืออะไรเราจะต้องบอกเขานะครับเราจะต้องบอกเขานะถ้าชอบนะครับกดลืมกดถูกใจวิดีโอกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงทุกวันไหนนะครับสำคัญอีกเรื่องนึงคือเวลาการลงวิดีโอนะครับเวลาการลงวิดีโอเนี่ยถ้าเรามีความสม่ำเสมอในการทำวิดีโอนะครับคนจะติดตามกลับมาติดตามสม่ำเสมอเนาะวิดีโอไม่ใช่ว่าเอ้ยทำเสร็จวันนี้อยากลงเที่ยงคืนก็ลงไม่ใช่นะนะครับการทำวิดีโอเนี่ยใน YouTube นะครับเราจะต้องมีควรจะกำหนดเวลาเช่นคลิปผมลงทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับและคลิปอื่นๆอาจจะลงตามใจผมแต่ก็เป็นเวลา 20:00 ตรงอย่างนี้นะครับถามว่าความถี่ของการทำวิดีโอใน YouTube จะต้องมีเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนดีนะครับเหมือนรายการทีวีเลยอย่างน้อยเนี่ยสำหรับผมนะสัปดาห์ละ1วิดีโอเดือนนึง4วิดีโอหรือจริงๆการที่ YouTube แนะนำเนี่ยขั้นต่ำคือ3วิดีโอต่อสัปดาห์นะครับอย่างสม่ำเสมอแบบนี้จะทำให้คนสามารถติดตามเราได้ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยขาดนะครับยอดเราก็ยอด Subscribe ยอดอะไรต่างๆเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าลงวิดีโอตามใจฉันเราพูดอย่างนี้แล้วกันอย่าลงตามใจฉันจะลงเมื่อไหร่ก็ลงเดือนนี้ลงไม่ลงอีก2เดือนแล้วค่อยไปลงอีก3วิดีโอเดือนหน้าอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราควรจะทำวิดีโอลงในช่องให้เกิดความสม่ำเสมอให้มีเวลาที่ประจำในการลงหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงบอกว่าฉันจะทำเดือนละ1วิดีโออ่ะก็ลงเลยครับทุกวันที่15เวลา 20:00 ตรง 20:00 ตรงนะครับลงได้เวลาไม่ใช่ว่าฟิกแล้วฟิกตายตัวเราสามารถขยับได้นะแต่เราควรเขาเรียกอะไรนะควรแจ้งคนดูควรบอกคนดูนิดนึงว่าจะขอเปลี่ยนเวลาแต่ก่อนอย่างผมเนี้ยผมลงตอนทุ่มนึงก็เปลี่ยนไปเป็น2ทุ่มสัปดาห์หน้าขอเปลี่ยนเป็น2ทุ่มนะครับหรือว่าเราทำไปสองทุ่มลงไม่ดีเราก็เปลี่ยนเวลาอีกนะครับสัปดาห์ต่อไปขอลงจนกว่าเวลาเราจะได้เวลาที่มีคนติดตามสังเกตยังไงนะครับในYouTube เนี่ยมันมีตัว analyze นะครับหรือว่าตัวเขาเรียกอะไรนะตัวประเมินผลนะครับเราสามารถเข้าไปดู analyze ได้นะว่าวิดีโอของเราเนี่ยถูกดูในเวลาไหนเยอะที่สุดก็ลงก่อนเวลานั้นสักนิดนึงหรือลงเวลานั้นเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้ยอดคนดูที่เขาเรียกอะไรสูงแรงสูงขึ้นในช่วงที่มีคนดูเยอะแบบนั้นนะแบบนี้นะครับนี่คือวิดีโอที่เราจะควรจะทำลงไปเนาะนอกจากเราจะทำวิดีโอแรกลงไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับกำหนดของช่วงเวลาในการลงนะความสม่ำเสมอในการลงนะครับคอนเทนต์ที่ชัดเจนในการลงนะครับสำคัญคือต้องเริ่มสร้างวิดีโอก่อนนะครับหลายๆคนตอนนี้ที่เข้ามามาคุยกันนะครับกำลังจะเริ่มมีช่องใช่ไหมกำลังอยากสร้างวิดีโอแต่ว่ายังไม่กล้านะครับเอาวิดีโอที่เรามีเนี่ยแหละลงเลยนะครับหรืออย่างที่บอกทำแนะนำตัวลงเลยทำวิดีโอแรกลงเลยและแนะนำตัวกำหนดเวลาเชิญชวนเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งนะครับในวิดีโอทุกๆวิดีโอที่ทำนะใน YouTube เนี่ยจริงๆตอนนี้เขามีออปชันในการสนับสนุนเขาเรียกอะไรนะครีเอเตอร์นะครับหรือผู้สร้างวิดีโอเนี่ยหลายออปชันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกการสร้างการ์ดนะครับเดี๋ยววันหลังจะสอนเรื่องเทคนิคนะครับคือการใส่การ์ดก็คือเรามีวิดีโอหลายวิดีโอละเราอยากแทรกการ์ดให้คนไปกดดูวิดีโออื่นเราด้วยก็ทำได้นะครับท้ายวิดีโอนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับจะเป็นตัวขึ้นมาท้ายวิดีโอเลยก็จะขึ้นเป็นวิดีโอของเราอื่นๆขึ้นมาให้เลยหรือปุ่มกด subscribe นะครับหรือแม้กระทั่งปุ่มที่จะลิงก์ไปเว็บอื่นๆอันนี้ก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นYouTube เนี่ยมีอุปกรณ์มาให้เราใช้เยอะแยะมากมายเนาะใช้มันอย่างให้เต็มประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญเมื่อเราทำวิดีโอเสร็จแล้วนะครับถ้าเราสังเกตในหน้าของ YouTube นะมันก็จะมีใส่อะไรบ้างใส่ไตเติ้ลใส่ไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลก็ใส่ให้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรานะครับเวลาทำวิดีโอไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับควรจะมีชื่อช่องอยู่ในไตเติ้ลอันนี้แนะนำส่วนตัวนะครับก็YouTube เคยพูดไม่น่าจำไม่ได้นะครับแต่ว่าควรจะใส่ชื่อช่องเช่นรายการเราชื่อช่องอะไรผม T3B นะครับผมก็จะใส่ T3B เราเว้นวรรคแล้วก็
รีวิวอะไรที่3 B ทำอะไรนะครับหรือใครมีชื่อช่องอะไรก็ใส่ชื่อช่องตัวเองไว้ข้างหน้านะครับช่องทำอะไรหรือจะอยู่ข้างหลังก็ได้นะชื่อช่องควรอยู่ในไทเทิลเพื่อให้เวลาอีกหน่อยเนี่ยคนอยากติดตามเราละเขาอาจจะเสิร์ชชื่อช่องเราเพื่อหาวิดีโออื่นๆมันก็จะได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับนะช่องที่2 description ใส่อะไรบ้างนะครับมันก็ตามชื่อครับ description คือใส่คำอธิบายวิดีโอวันนี้มาทำอะไรเรื่องราวเป็นยังไงในวิดีโอคุณจะต้องติดต่ออะไรลิงก์อะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดใช่ไหมแล้วจริงๆเขาบอกว่าเทคนิคคือการใส่ hashtag นะครับเหมือนกับที่เราเคยทำใน Facebook เคยทำใน Instagram นั่นแหละการใส่ hashtag ทำให้ค้นวิดีโอเจอจากที่อื่นง่ายขึ้นแล้วอีกช่องนึงนะช่องข้างล่างสุดเลยนะของ YouTube คืออะไรครับคือแท็กบางคนเข้าใจผิดนะครับแท็กสำคัญมากนะแท็กมันก็คือการทำเขาเรียกอะไร SEO ของช่องนะครับทำให้ช่องเนี่ยไปเซิร์ชถูกเซิร์ชติดง่ายใน Google นะครับดังนั้นเราใส่ SEO ให้เขาเรียกอะไรนะครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะครับถ้าเราทำรีวิวสินค้าควรใส่อะไรบ้างในแท็กควรใส่ชื่อช่องใส่ชื่อสินค้าใส่รูปแบบของสินค้าเช่นสมมติว่ากล้องก็ใส่ไปด้วยครับว่ากล้องแคมเมร่าแอคชั่นแคมเมร่านะครับหัวข้อที่พูดในวิดีโอนะครับเทคนิคการเลือกกล้องที่ถูกต้องเทคนิคการถ่ายภาพใส่ได้นะครับใส่เป็นรูปประโยคสั้นๆนะ1 กรุ๊ป 1 กรุ๊ปนะครับถามว่าต้องใส่เยอะแค่ไหนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าใส่10-15ก็เพียงพอแล้วนะครับบางคนโอ้โหเขาให้ใส่เท่าไหร่นะ500ตัวอักษรยัดไปเต็มเลย นะบางทีอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะถ้าใส่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเหมือนเป็นสแปมเนาะมันจะทำให้เราวิดีโอเราไปขึ้นในจุดที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำวิดีโอมาสักพักนึงเนาะก็จะมีออปชันขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือออปชันปกวิดีโอนะครับการทำปกวิดีโอก็เป็นส่วนสำคัญทำให้อะไรนะเวลาคนเขามาเลือกดูวิดีโอของเราอ่ะเขาจะเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะปกวิดีโอที่มีโลโก้ช่องหรือว่ามีความชัดเจนเช่นการใช้โทนสีการใส่ตัวอักษรที่ชัดเจนนะครับเขาก็จะทำให้เห็นง่ายกว่าคือคนเราอ่ะเขาเรียกอะไรนะจริตคือการอ่านนะครับไอ้อ่านหัวข้อไม่ค่อยอ่านหรอกเซิร์ชมาแล้วก็จะดูปกสังเกตสิแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราเซิร์ชเสร็จเราจะดูปกเราจะไม่ค่อยอ่านหรอกนะแล้วปกมันน่าสนใจหรือปกสวยเรากดละนะครับอย่าลืมว่าการกดเข้าไปดูทุกครั้งไม่ว่าเขาจะกดแค่เข้าไปดูแค่กี่นาทีกี่วินาทีก็ตามนะครับมันคือยอดวิวนะแต่ว่ายอดวิวที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แก้การเข้าไปดูมันคือการรักษายอดเขาเรียกว่าการดูนานไว้ให้ได้นะครับก็คือเขาเรียกนะ watch time ใช่ไหมยอดของการดูยิ่งคนดูนานเท่าไหร่ถือว่า YouTube จะถือว่าวิดีโอเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เขาเรียกอะไรนะมีประสิทธิภาพนะครับในการที่จะจูงใจคนถือว่าเราทำวิดีโอที่มีคุณภาพจูงใจคนดูได้วิดีโอที่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าถ่ายดีถ่ายสวย high quality อย่างเดียวนะครับมันคือการรักษาคนดูไว้ในวิดีโอนั้นได้นานนะครับนั่นคือวิดีโอที่มีคุณภาพสำหรับ YouTube นะมีอะไรอีกนะครับนั่นก็คือหัวข้อแรกๆเลยที่พวกเราจะต้องทำในวิดีโอแรกๆและทุกๆวิดีโอถัดไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ทดลองนะในการทำวิดีโอตอนนี้คนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเคยทำช่อง YouTube มาแล้วทำแล้วคือแค่ใส่วิดีโอแล้วยังไม่ได้ใส่สิ่งเหล่านี้ผมจะบอกว่าผมเคยเจอวิดีโอหลายๆวิดีโอนะเป็นวิดีโอที่ดีมากๆเลยแต่ไม่ได้ใส่แท็กไม่ได้ใส่ description นะครับหรือแม้กระทั่งใส่หัวข้อประหลาดๆที่ไม่เกี่ยวกับวิดีโอเนาะเคยเจอพี่คนนึงทำวิดีโอทำคลิปเขาเรียกอะไรนะคลิปแบบ cover เพลงโอ้โหทำดีมากนะครับใส่ไตเติ้ลตีกลองเล่น ใครจะหาเจอไหมครับว่าพี่ทำวิดีโออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นหัวข้อชื่อเพลงนะครับใส่ได้เลยนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆใส่ให้ครบถ้วนนะครับเพลงอะไร cover ใครมาใครเป็นผู้ cover ใครเล่นบ้างมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างใส่ไปให้หมดนะหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะหาเช่นครบสมมติเราเล่นเราเล่นแบบเล่นเดี่ยวเปียโนอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบเป็นแบบมีเป็นเปียโนนะครับแหมผู้หญิงเล่นเปียโนผู้ชายเล่นเปียโนเพลงนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับคำที่คิดว่าคนจะหานั่นแหละเออเนี่ยแหละคือวิดีโอแรกอ่ะสำคัญมาก
นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะการถ่ายไม่ได้จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์แต่เนื้อหาอย่าลืมนะคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะครับหรือการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์การสร้างสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดไม่ได้บอกว่าจะต้องเขียนเป็นกระดานเหมือนแบบที่เราเคยเรียนโฆษณาไม่ใช่สตอรี่บอร์ดคือการเตรียมตัวไว้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรในวิดีโอมั่งอย่าถ่ายฟุตทิ้งรีวิวท่องเที่ยวเหมือนกันไปโอ้ถ่ายอย่างเดียวเลยถ่ายวิวถ่ายวิวถ่ายวิวแล้วก็ไม่ได้เตรียมครับว่าตัวเองจะพูดอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นให้เตรียมครับว่าตัวเองจะพูดอะไรบ้างหนึ่งการเดินทางไปถึงแล้วสถานที่เป็นยังไงนะครับสวยแค่ไหนเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วพูดใส่ไปด้วยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพูดอาจจะใช้ไม่ได้ในวิดีโอในคลิปนะแต่ว่าเรามีไกด์ไลน์ครับในการจัดวางวิดีโอซึ่งเราจะมาพากย์ทีหลังก็ได้นะครับอย่าไปเพิ่งกังวลกับใส่ตัวหนังสือยังไงเอฟเฟกต์ยังไงตัดต่อสวยแค่ไหนไม่ต้องนะฮะกังวลกับว่าเราจะเรียงเนื้อหายังไงนำเสนอคอนเทนต์ยังไงนะครับคอนเทนต์ที่ดีคือการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เหมือนเดิมคืออะไรนะอยู่ๆก็งอกออกมาอีกเรื่องนึงอย่างนี้ครับความสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เหมือนเดิมคนอื่นเคยทำอะไรไว้ในที่ที่เดียวกันเราอย่าทำเหมือนเขาอย่าลืมว่าเช่นไปเที่ยวพัทยาเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเคยไปเที่ยวพัทยาแต่ละคนเดินทางไม่เหมือนกันแต่ละคนกินไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันไปในช่วงคนละช่วงเวลากันดังนั้นการทำรีวิวในที่ที่เดียวกันของชิ้นเดียวกันเล่นดนตรีแบบเดียวกันนะครับวิดีโอไม่มีใครเหมือนกันหรอกนะครับอย่ากลัวว่าทำวิดีโอไปแล้วไปซ้ำกับคนอื่นอย่ากลัวว่าอย่างสายอะไรนะโคเวอร์เพลงอุ้ยเขาโคเวอร์กันเยอะแล้วฉันไม่ทำดีกว่าไม่ใช่ครับเนาะเพราะฉะนั้นเรามีจุดเด่นเรามีคาแรคเตอร์เรามีวิธีการอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนำเสนอลงไปเนาะโดยเฉพาะสายเดี๋ยวบอกว่าอะไรอ่ะสายโคเวอร์เพลงเลยยิ่งเราแสดงความเป็นตัวตนของเราไปไม่ใช่ความเหมือนคนอื่นแต่ความที่เป็นเราเข้าไปมากเท่าไหร่นั่นคือจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นนะฮะนะคุยมานานแล้วจะบอกว่าวันนี้คนดูไลฟ์น้อยนะน้อยเพราะอะไรเพราะอาจจะกำลังตามข่าวเรื่องของน้องๆ13คนที่ติดถ้ำอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟวิดีโอนี้เก็บไว้แหละแล้วก็เดี๋ยวใครว่างก็มาดูนะครับมาเรียนรู้กันนะส่วนในสัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวขอคิดนิดนึงก่อนนะว่าจะทำเรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วในเรื่องหัวข้อการทำวิดีโอครั้งแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเนาะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าขั้นตอนการทำวิดีโอยังไงเราจะเรียนรู้การสร้างวิดีโอได้ยังไงนะครับอย่างที่พูดที่ผ่านมานะเรียนจาก YouTube Academy ก็ได้นะครับหรือเนี่ยฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณใช้เวลาเท่าไหร่เองนะครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับรู้โปรเซสการทำวิดีโอละนะอ้อแล้วก็อยากจะแนะนำเรื่องนึงของการตัดต่อวิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอเนี่ยอย่ากลัวว่าผมใช้คำว่าอะไรดีคือคนตัดต่อวิดีโอแรกๆทุกครั้งอะครับทุกคนจะกลัวว่าวิดีโอยาวไม่พอนะอย่ากลัวว่ายังไม่พอจริงๆผมจะบอกว่ายอดการดูวิดีโอเนี่ยมันอยู่แค่3นาทีแค่นั้นเองนะครับคนเนี่ยอยู่กับวิดีโอ1วิดีโอนึงเนี่ยประมาณ 3-5 นาทีไม่เกินนี้หรอกนะครับยกเว้นคอนเทนต์คุณแบบดีมากน่าสนใจมากดึงให้คนอยู่ยาวได้มากอันนี้ดีนะครับแต่ตอนนี้โดยเฉลี่ยแล้วคอนเทนต์ของการดูวิดีโอ1นาทีขึ้นถึง3นาทีนะเพราะนั้นเราทำวิดีโอใหม่ๆเนี่ยให้อยู่ในช่วงนั้นก่อนนะครับแล้วถ้าเรามีเนื้อหาที่อยากจะพูดเยอะเราก็ค่อยพูดเพิ่มเข้าไปนะครับแต่จริงๆวิดีโอแรกๆหรือว่าการทำวิดีโอที่ต้องการให้คนดูจบเนี่ยหนึ่งคือเนื้อหาต้องกระชับนะครับรูปอย่าแช่ไว้นานนะครับพยายามตัดเร็วเปลี่ยนรูปเร็วๆไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเร็วขนาดแบบแป๊บนะครับอาจจะแบบถ้ามีเทคนิคหนึ่งที่จะแนะนำแล้วกันนะครับถ้าของเคลื่อนไหวกล้องนิ่งได้แล้วพูดไปด้วยนะครับถ้าของที่มันอยู่นิ่งให้เอากล้องเคลื่อนไหวนะครับเทคนิคง่ายๆเลยในการถ่ายทำให้ไม่น่าเบื่อนะครับหรือว่าถ้าเราแช่กับของชิ้นหนึ่งไว้นานนะครับลองเปลี่ยนมุมอาจจะใช้เปลี่ยนมุมถ้าเราถ่ายวิดีโอนะไม่ได้ทำไลฟ์นะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้จากมุมซ้ายไปมุมขวาจากมุมบนไปมุมล่างจากอะไรนะแพลนซ้ายไปแพลนขวาทิวขึ้นทิวลงนะครับนะแต่ว่าให้อยู่กับสิ่งที่เราพูดเทคนิคในการตัดง่ายๆเลยเราพูดถึงอะไรให้มีรูปนั้นเข้ามามันเป็นเรื่องง่ายมากครับที่คนจะอินกับสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเขาเห็นภาพตามเรานะสมมติว่าเราผมพูดขนาดนี้ปุ๊บแล้วผมแบบผมอยากจะกินมะม่วงปุ๊บแล้วมีรูปมะม่วงสไลด์เข้ามาปุ๊บทุกคนจะอินละ
นะอินละเพราะว่าเห็นภาพมะม่วงนะแต่ถ้าเกิดผมพูดลอยๆมันก็จะถูกผ่านไปดังนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดต่อวิดีโอนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับคนที่ตัดต่อไม่เป็นก็อย่าเพิ่งกังวลถ่ายเทคเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ลงวิดีโอดูก่อนแล้วก็การพัฒนาในช่องนะครับเราจะเห็นได้จากทุกๆช่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นบีช่องใหญ่ๆอย่างใครอ่ะการครีเอเตอร์บีเดอะสกาใครอีกสายเกมก็จะมีแป้งใช่ไหมมีใครอีกบอสซ่าสายเกมพี่เต้ใช่ไหมเยอะนะครับสายรีสายเพลงเลยเออีฟใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ APA คนเดียวละเหลือ A คนเดียวนะครับวงอะไรนะเยอะนะครับแต่ก่อนตามก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ตามแล้วนะก็วงคอฟเวอร์ก็มีคือทุกคนนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มทำวิดีโอแม้แต่ VR Show นะอ่ะแม้คนที่ทำวิดีโออ่ะเริ่มทำวิดีโอมาปุ๊บเขาก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาพัฒนาเพราะอะไรเพราะคนที่ดูเป็นผู้บอกครับเราไม่สามารถสร้างงานที่เพอร์เฟกต์และถูกใจทุกคนในโลกนี้ได้ดังนั้นครับทำงานที่เป็นตัวตนของเราและเดี๋ยวคนที่ชอบตัวตนของเราเนี่ยเขาจะบอกเราเองครับว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะปรับปรุงหรือไม่ทำนะครับเพราะว่านั่นคือช่อง YouTube ช่องวิดีโอของคุณนะนี่แหละนะสวยไหมจบวันนี้จบสวยนะ นะครับก็ไลฟ์มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะวันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายก็อาจจะพูดไม่ได้สนุกสนานมากมายนะครับแต่ว่าก็จะใส่เป็นสาระที่จำเป็นไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะเริ่มทำช่อง YouTube จะได้มาเปิดดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงทำยังไงนะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถฝากไว้ได้นะครับใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีคำถามเยอะๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยก็จะมาตอบนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งสไลด์ฟีดมานะครับตอนนี้ยอดไลค์นะครับหลังจากที่เปิดเพจมา2สัปดาห์ใช่ไหมประมาณ2สัปดาห์นะครับก็มียอดไลค์เพจตอนนี้300ไลค์แล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่มาติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีช่อง YouTube ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการสร้างช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาแจ้งอีกทีนะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรกันเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็ยังไงก็นอกจากกดติดตามแฟนเพจแล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube ด้วยนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอครับหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปลงไว้ในช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ก็ดึกละไปนอนกันแยกย้ายกันไปนอนครับขอตัวแค่นี้นะครับบ๊ายบาย